สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะนงพนีสงสารเมาเตี่ยวปอกปอกลุงป้าอึ้งอีกวันขับเบนซ์มากับลูกรู้เป็นใครช็อตฟิลเจอเรื่องพีคจากการไปถ่ายรายการอิจ๊ะพากินเตี๋ยวร้านเด็ดร้านประจำอร่อยสุดที่หนึ่งในใจอิจ๊ะล่าสุดลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีเผยมีเรื่องพีคขณะไปออกในรายการร้านประจำว่ามีเรื่องพีคร้านก๋วยเตี๋ยวปอกปอกขี่มอเตอร์ไซค์สองคนผัวเมียตายายเจอหน้าวัดสะพานสูงสงสารเขาจังเลยเมาเลยเลี้ยงคนแถวนั้นไม่ต้องบอกด้วยใครเมาต่อจากนั้นก็เอาไปออกรายการไปถ่ายเขาหลายรายการก็ไปถ่ายจนดังคนมากินเขาเยอะมากจนวันปีใหม่ที่ผ่านมาอึ้งมากเขาเอาของขวัญมาให้มากับลูกสาวลูกสาวขับรถเบนซ์อะไรเอ่ยที่คันละ7ล้านกว่าบาทหนูถามแม่มากับใครลูกสาวแล้วบ้านแม่อยู่ไหน perfect masterpiece ฮะจริงๆภาคีริ้วห่อทองมากถามว่าทำไมเขามาขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกจะบอกว่าเขาไม่ชอบอยู่เฉยๆแต่เขาขยันมากขายตั้งแต่6โมงเช้าทิ้งเที่ยงหมดแล้วชามละ30บาทขายดีเลยคนมาเยอะมากจนรถติดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ